รินทาโร่หันความมองยุซะไม่น่าคมเข้มสมชายสารเล็กด้วยความโกรธปลายแฟนดูดวงตาลูกโหมชดช่วงยุซะถอยหนีสองสามก้าวอย่างตื่นตระหนกทว่ารินทาโร่ดูจะสำนึกผิดทันทีเพราะชุกคิดได้ว่าคู่ต่อสู้เป็นสายร่างแบบบางเหมือนผู้หญิงถ้าปะทะกันจริงเขาคงซัดอีกฝ่ายหมอบได้โดยง่ายซึ่งไม่ใช่วิสัยของชายชาตรีเรนทาโร่แค่หัวเราะเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือว่าจะไม่เรียกกันแบบนั้นถ้านายเรียกฉันว่าเคนทาโร่ฉันจะเรียกนายว่าซาบุโร่บ้างนะยูซาใช้ลังมือปาดเหงื่อบนหน้าผากอย่างโล่งอกแล้วพูดด้วยน้ำเสียงประจบประแจงขอโทษขอโทษฉันเผลอไปอย่าถือสาเลยนะแต่เรนทาโร่เมื่อกี้ตอนเห็นนายในห้องอาหารฉันตกใจมากพูดแบบนี้นายอาจจะโกรธฉันอีกอะแต่นี่ไม่ใช่โรงแรมที่นายควรเข้าออกไม่ใช่หรือไงฉันรู้เอารู้แล้วมาทำไมคนอย่างนายคงไม่มาโดยไร้เหตุผลหรอกนะต้องมีแผนอย่างแน่นอนนายคิดอะไรอยู่เรนทาโร่เงียบไม่ตอบเขาเม้มปากแน่นราวกับตัดใจแล้วว่าจะไม่เอาคำพูดของอีกฝ่ายมาเป็นธุระยูซาเริ่มซักไซ้อย่างไม่เกรงใจอีกเมื่อกี้ฉันลองถามสาวใช้ได้ความว่าดูท่าทางนายกำลังรอคนที่มาด้วยกันใครอะดูจากเสื้อผ้าที่นายใส่กับจดหมายแนะนำจากคุณไดโดจิคินโซคนเป็นผู้หญิงฐานะดีเลยสิน่าอิจฉาจังอ่ะพอดอนฮวนแห่งศตวรรษฉันต้องขอคารวะฝีมือเสือผู้หญิงเคนทาโร่อีกสักครั้งเคนทาโร่อีกแล้วสัญญาแล้วไม่ใช่หรือไงว่าจะไม่เรียกแบบนั้นอ่ะปากมันอยากเรียกนะแต่ฉันมองนายผิดไปจริงๆพอแต่งตัวเนี้ยแบบเนี้ยนายดูหล่อกว่าตอนสวมเสื้อฮาวายเป็นกองเลยสมแล้วว่าผู้หญิงจะถูกหลอกใครนะช่างตั้งฉายาว่าดอนฮวนแห่งศตวรรษพูดได้ถูกเพ่งเลยเอาอีกละเคนทาโร่ขมวดคิ้วไม่สบอารมณ์ก่อนพูดเสียงฮวนถ้านายยังไม่เลิกฉันก็มีเรื่องอยากถามผู้หญิงวัยกลางคนกับเบ่งในห้องอาหารเมื่อกี้คือใครอ๋อไม่มีอะไรเมียน้อยของคนรู้จักกับลูกของเขาน่ะไม่ไหวล่ะถึงยังไงฉันก็ไม่สนใจหญิงแก่แบบนั้นหรอกนะฉันไม่คิดแบบนั้นหรอกนะหล่อนตรงข้ามกับรสนิยมของนายเลยฉันหมายถึงท่าทางของนายดูเป็นคนละคนปิดกับตอนอยู่กับสาวๆในคาบาเร่เลดเอาท์พวกชนชั้นอาทิตย์อัสดงอย่างนายเล่นละครตบตาได้เก่งเหมือนกันหมดหรือเปล่าพลังโทสะสีขาวลุกโพลในดวงตาเจ้าเล่ห์ของยุซะแต่เขารีบดับมันก่อนทำเสียงอ้อนอย่างแฝงเล่ห์เหลี่ยมนี่เคนทาโร่ไม่ใช่เรนทาโร่ฉันอยากคุยด้วยเรื่องนั้นน่ะเรื่องไหนเรนทาโร่แกล้งไขสือยุซะกัดดูฝีปากเล็กน้อยแต่พลันเปลี่ยนท่าทีเอานะฟังนะเรนทาโร่ฉันไม่รู้ว่านายจะพักอยู่โรงแรมนี้ถึงเมื่อไหร่แต่ฉันอยากขอว่านับแต่นี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันขอให้นายทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นทั้งหมดได้ไหมถ้าใจดีฉันอยากให้นายทำเหมือนไม่เคยรู้จักผู้ชายชื่อยุซะซาบุโร่มาก่อนหมายความว่าถ้าฉันรู้พฤติกรรมของนายในคาบาเร่เรดอัลนายจะเดือดร้อนใช่ไหมก็ทำนองนั้นน่ะแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นกับนายอ๋อรู้ละยุซะนายกำลังจะมีนัดดูตัวใช่ไหมล่ะไม่เห็นแก้มของยุซะเกร่งขึ้นมาเรนทาโร่ยิ้มย่อยุซะอย่ากังวลไปเลยฉันไม่สนเรื่องพนันหรอกจริงนะจริงสิความจริงฉันสงสารผู้หญิงที่ต้องนัดดูตัวกับผู้ชายอย่างนายอยู่หรอกนะแต่มันไม่เกี่ยวกับฉันน่ะประไฟสีขาวเมื่อครู่ก่อนลุกโผล่ในดวงตาของยุซะอีกเขารีบแบบมันเป็นคำรบที่สองก่อนเบะปากอย่างแฝงเล่ห์เหลี่ยมช่างเหอะนายจะว่ายังไงก็เชิญแต่ถ้านายรักษาสัญญาฉันก็จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เรื่องของนายด้วยเรนทาโร่ยิ้มประชดอ๋อนี่คือการแลกเปลี่ยนสินะใช่การแลกเปลี่ยนนายมีปัญหาหรอเปล่าไม่มียูซาทำท่าโล่งอกงั้นฉันก็ค่อยสบายใจหน่อยเป็นอันตกลงตามนี้นะไม่รู้ว่าทำไมเรนทาโร่จึงตอบแบบกำกวมจากนั้นเขาครุ่นคิดเล็กน้อยก็นั่งไปมองคู่สนทนาราวกับจะหยั่งเชิงว่าแต่ยูซาเกิดอะไรขึ้นกับนายกันแน่ทำไมดูไม่มีความเชื่อมั่นเลยอุตส่าห์ได้นัดดูตัวโรงแรมหรูหราแบบนี้แสดงว่าฝ่ายหญิงคงเป็นลูกสาวคนใหญ่คนโตไม่ใช่เล่นนะจริงไหมฝีมือระดับนายต่อให้พฤติกรรมนอกลู่นอกทางที่คาบาเร่เลดอาร์โพลนิดหน่อยก็คงใช้คารมเกลี้ยกล่อมอีกฝ่ายได้ไม่ยากนี่นาใบหน้าของยุซาดูเกร็งขึ้นเล็กน้อยแต่เขารีบปิดปากหัวเราะอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมแน่อยู่แล้วถ้าคู่นัดดูตัวมีแค่ฉันคนเดียวนะเอ้างั้นนายมีคู่แข่งเหรอใช่แต่มีตั้งสองคนเพราะฉันนั้นฉันต้องทำตัวเป็นสุภาพบุรุษความประพฤติดีทุกกระเบียดนิ้วผู้หญิงคนนั้นสวยหรือเปล่าไม่รู้สิเท่าที่เห็นจากรูปถ่ายก็ค่อนข้างดูดีแต่เชื่อได้แค่ไหนกันยังไงก็เป็นสาวบ้านนอกวันอย่างค่ำ
แต่ฉันไม่สนเธอนักหรอกนะอยากได้คนที่คอยอุปถัมภ์เธอมากกว่าตอนนี้ฉันกับครอบครัวกำลังจนตรอกต่อยแม่นั่นมีตาข้างเดียวหรือปากแหว่งฉันก็ต้องแต่งงานด้วยให้ได้ที่ว่าบ้านนอกน่ะเธอมาจากที่ไหนอ๋อเกาะเล็กทางตอนใต้ครับสมุทรอิซุน่ะว่าไงนะจู่ๆดวงตาของเรนเทโรก็ลุกวาวดุจลูกไฟสิ่งที่ผุดขึ้นในสมองของเขาก็คือเนื้อหาตอนหนึ่งของจดหมายประหลาดหลังจากพักที่นั่น 2-3 วันเธอคงได้พบหญิงสาวเลิศโฉมจากแดนใต้ผู้ซึ่งจะกลายเป็นภรรยาของเธอแต่จงจำไว้ว่าเธอจะมีคู่แข่งมากมายงั้นเด็กสาวคนนั้นก็มาจากแดนใต้อ่ะสินี่เรนเทโรนายเป็นไรไปอิซาตัวเกรงไปหน้ากรดเกลียวของเคนทาโร่จนต้องถอย19เลยทาโร่ก็เข้ามาคำรั้งอีกฝ่ายพรางพูดเธอจะมีคู่แข่งมากมายเลนทาโร่อิซาถอยกรดอีก9เลนทาโร่ยืนตัวเขากรำลังนั้นแล้วเด็กสาวคนนั้นจะมาเมื่อไหร่บอกมาเร็วๆเธอจะมาโรงแรมนี้เมื่อไหร่ไม่ถูกเลนทาโร่ยื่นมือมาคว้าอะไรอิซาแผดเสียงด้วยความเจ็บปวดว่ายังไงเด็กคนนั้นจะมาเมื่อไหร่เรนเทโร่เขย่าร่างจนหัวของยุซะสั่นคลองราวกับตุ๊กตาสายหัวก็น่าจะมาเย็นวันนี้เมื่อกี้มีโทรศัพท์มาจากชิโมดะบอกว่าจะกินมื้อกลางวันที่นั่นหยุดพักแล้วค่อยออกเดินทางเข้ามาถึงกันราว 4:00 นเฮ้ยปล่อยได้แล้วฉันเจ็บพอเรนเทโร่ปล่อยมือยุซะสนเซพิงผนังหอบหายใจพรางพูดนี่ทำไมนายใช้กำลังกับฉันแบบนี้จะบ้าไปแล้วเหรอนายเป็นอะไรไปยูซาดึงผ้าเช็ดหน้ามาซับเหงื่อบนหน้าผากแต่จุดจุก็รีตาด้วยความตกใจเพราะได้ยินเสียงรถมาจอดหน้าทางเข้าโรงแรมยูซาลุ่นหลานก้มดูนาฬิกาข้อมือขณะนั้นเพิ่งบ่ายโมงครึ่งยังไม่น่าจะถึงนี่นากระนั้นดูท่าทางยูซายังคาใจพรุนพรันออกจากห้องนาฬิกาเดินอ้อมลานไปทางกำแพงด้านหน้าก่อนจะหยุดก้มมองเบื้องล่างอ่ะแย่ละไอ้บ้าเอ้ยยูซาตะโกนอย่างหัวเสียตะลีตะลานกลับมาอย่างหน้าประตูขณะชายหนุ่มทำท่าจะกระโจนลงบันไดคอนกรีตเรนทาโร่ร้องเรียกไว้ได้ทันควันนี่เกิดอะไรขึ้นเด็กคนนั้นมาแล้วเหรอไม่ใช่คู่แข่งฉันมาต่างหากเจ้ามิยาเกะกับโคมะอิดันทะลึ่งพาคุณคินโซมาด้วยนี่ไอบาฟูมิฮิโกะเด็กเปรตเด็กบ้าเล่นไม่เข้าเรื่องมันต้องเป็นคนแจ้งข่าวสองคนนั้นแน่จำไว้เลยยูซาเดินงอเงินเหมือนคนเมาลนลานลงจากดาดฟ้าไปเรนทาโร่ยืนเหม่อใช้ความคิดอยู่ในห้องนาฬิกาอีกสักพักในที่สุดก็ทำคอตกก้าวกุกกักลงบันไดคอนกรีตไปพอเสียงฝีเท้านั้นเลือนหายจากดาดฟ้าจู่ๆมีเสียงแผ่วเบาดังขึ้นจากหลังแผ่นโลหะซึ่งติดไว้เต็มผนังด้านหน้าในไม่ช้ามือกับขาข้างหนึ่งก็โผล่ออกมาตามด้วยใบหน้าขาวซีดประดับหนึ่งวิญญาณร้ายฟูมิฮิโกะนั่นเองใบหน้าเด็กหนุ่มบิดเบี้ยวน่ากลัวในตาสารริกด้วยความเกลียดชังตอนนักแสดงมาพร้อมหน้าคุณอูครับใกล้ถึงเมืองซูเซนจิแล้วเสียงคนขับรถกระตุ้นให้โทโมโกะมองออกไปนอกหน้าต่างถนนตัดเข้าสู่ที่ราบแล้วขณะนี้รถกำลังแล่นผ่านไร่ข้าวสาลีพื้นแคบซึ่งมีภูเขาตั้งตระหง่านขนาบสองฝั่งแม่น้ำสายหนึ่งไหลรินเลียบฝั่งขวาของทางหลวงตามรถมาตลอดทางงั้นไม่ต้องข้ามภูเขาอีกแล้วสินะใช่ครับเราผ่านช่องเขาอามางิมานานแล้วเส้นทางจากนี้ไปเป็นทางราบขับสบายครับงั้นเหรอดีจังคุณยายไม่เป็นอะไรนะคะขอบใจไม่เป็นไรหรอกแม้จะตอบเช่นนั้นใบหน้าของมากิกลับฟ้องว่านางเหนื่อยล้าเข็มนาฬิกากำลังจะชี้บอกเวลา5:00 นทุกคนออกจากเกาะพินวงเดือนเมื่อ9:00 กว่าและมาถึงชิโมดะก่อนเที่ยงพอกินข้าวกลางวันและหยุดพักผ่อนก็ขึ้นรถซึ่งมารับตอน13:00ตรงคิดได้อิจิริวมะและสาวใช้ชื่อชิสุนั่งในรถหนักหันนำหน้าความจริงรถของโทโมโกะมากิและฮิเดโกะออกมาพร้อมกันแต่เนื่องจากโทโมโกะสั่งให้คนขับพยายามขับช้าๆเพราะเกรงว่ามากิจะเหนื่อยจึงถูกรถคันแรกทิ้งห่างไปไกลโขนี่คนขับรถคันหน้าไปถึงเมืองซูเซนจิแล้วใช่ไหมครับถึงนานแล้วล่ะขอโทษนะเพราะฉันออกคำสั่งเอาแต่ใจตัวเองคุณก็เลยต้องเสียเวลาโอ้ยไม่เป็นไรครับเวลานั่งรถข้ามช่องเขาอามางิคนสูงวัยมักเหนื่อยเป็นธรรมดาเอาล่ะพอเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ถึงเมืองซูเซนจิแล้วครับแต่บริเวณนั้นยังเป็นทุ่งข้าวสาลีรถต้องแล่นไปอีกสักพักจึงจะเริ่มเห็นบ้านคนกระจัดกระจายแม่น้ำซึ่งขนานมากับถนนจนถึงครูก่อนเข้ามาประชิดกระทันหันรถของโทโมโกะเคลื่อนตัวข้ามแม่น้ำก่อนเข้าสู่ย่านบ่อน้ำพุร้อนของเมืองซูเซนจิ
และไปถึงเนินลาดชันเล็กน้อยในไม่ช้าคนขับรถชะลอความเร็วลงจนแทบเหมือนคลานเพราะถนนไม่กว้างเท่าเมื่อครู่หลังผ่านไป5นาทีคนขับรถก็พูดขึ้นว่าอ๋อนั่นไงครับโรงแรมโซไรโซโทโมโกะมองออกไปนอกหน้าต่างตามคำบอกเห็นอาคารคล้ายหอนาฬิกาซ่อนอยู่ในดงไม้ดูสูงทะมึนเรื่อยๆขณะรถเคลื่อนผ่านประตูกว้างอุ๊ยฮิเดโกะอุทานอย่างตกใจขณะมองออกไปนอกรถนั่นคุณผู้ชายไม่ใช่หรอที่อยู่บนระเบียงชั้น2เอ๊ะคุณพ่อหรอคะโทโมโกะมองตามบ้างแต่ไม่เห็นระเบียงแล้วในไม่ช้ารถเคลื่อนมาจอดเทียบบริเวณทางเข้าโรงแรมอันกว้างขวางโออาคนขนกระเป๋าในเครื่องแบบของโรงแรมสาวใช้และชิสุซึ่งมาถึงก่อนวิ่งออกมารับทีละคน2คนสตรีร่างเล็กคนหนึ่งสอยเท้าทีๆตามมาด้วยยินดีต้อนรับค่ะคงเหนื่อยกันมากเลยตั้งแต่ลงรถมาฮิเดโกะมัวแต่ออกคำสั่งคนขนกระเป๋าจากนั้นหันไปหาเจ้าของเสียงอ้าวคุณซูตะโยตายแล้วอุตส่าห์ออกมารับคุณนายคะคุณซูตะโยมากิทำตาโตโอ้ซูตะโยหรือนี่ดูสง่าขึ้นผิดหูผิดตาเชียวทั้งสองไม่ได้พบกันตั้งแต่กินโซพาสุตโยไปจากเกาะเมื่อ18ปีก่อนสุตโยแก้มแดงเรือพรางพูดไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคุณนายเดินทางมาไกลคงเหนื่อยมากขอบใจที่เป็นห่วงจากนี้ไปต้องรบกวนเธอหลายเรื่องโทโมโกะนี่คุณสุตโยสวัสดีค่ะแหมโตเป็นสาวสวยเหลือเกินสุตโยเบิกตาโพร่งพลางกระพริบตาอย่างตกตะลึงโทโมโกะไม่รู้จะตอบอย่างไรดีเพราะเธอได้ฟังมาว่าซูตโยเคยเป็นสาวใช้ในบ้านเพราะบัดนี้หล่อนกลับกลายเป็นคนรักของพ่อบุญธรรมโทโมโกะจึงได้แต่ความศีรษะทักโดยไม่พูดอะไรเอาล่ะทักทายกันแค่นี้ก่อนรีบก็ไปข้างในกันดีกว่าอ๋อใช่คุณซูตโยคะคุณคีโซก็อยู่ไม่ใช่หรือคะเมื่อกี้ฉันเห็นคนครับคล้ายกับคล้ายว่าจะใช่อยู่บนระเบียงชั้น2ค่ะจู่ๆท่านก็มาตอนเที่ยงกว่าตอนนี้กำลังรออยู่ค่ะผู้จัดการโรงแรมพร้อมด้วยพนักงานยืนเข้าแถวต้อนรับอยู่ตรงทางเข้าด้านในทุกคนอดตาลุกโพร่งกับความงามของโทโมโกะไม่ได้โทโมโกะอยู่ในชุดเดินทางเรียบง่ายกระนั้นเสื้อผ้าก็ไม่อาจปิดกั้นความงามตามธรรมชาติของเธอหญิงสาวไม่ได้ตื่นตระหนกต่อการต้อนรับใหญ่โตนี้เลยท่าทีบ่งบอกถึงความสุขสักดังราชินีรีมากับคินดาอิจิซึ่งมาถึงก่อนก็ยิ้มกริ่มอยู่ในกระบวนผู้ต้อนรับนอกจากนี้มีสุภาพบุรุษวัยกลางคนคนหนึ่งยืนยิ้มแย้มรออยู่ด้วยคินโซนั่นเองแม้คินโซจะมีอายุ42แล้วแต่ใบหน้ายังอิ่มเอิบสดใสทำให้ดูหนุ่มกว่าวัย 2-3 ปีเขาเป็นผู้ชายหน้าตาดีผิวพรรณเปล่งปลั่งหนวดได้รับการคลิปแต่งงดงามและมีร่างสูงผึ่งพายซึ่งรูปลักษณ์นั้นมีส่วนละไม้คล้ายโคโนเอะโคซากุคินโซใส่สูทสีเทาเข้ารูปท่าทางเป็นคนสบายสบายยินดีต้อนรับครับคุณแม่คงเหนื่อยแย่อ้าวคุณคินโซอุตส่าห์มารับด้วยอ๋อจู่ๆนึกอย่างมานะครับดูโทโมโกะก็คงเหนื่อยอาจารย์ฮิเดโกะขอบคุณมากโทโมโกะแก้มแดงเรือนิ่งเงียบก้มศีรษะคำนับเธอก็ไม่รู้ตัวสักนิดว่าแม้อากับกิริยาเล็กน้อยนั้นก็เปี่ยมด้วยเสน่ห์ล้นเหลือชวนให้ผู้ใจปั่นป่วนใจคนของโรงแรมเอามาต้อนรับมากมายจะไม่ได้แขกในล็อบบี้และห้องโถงมองมาอย่างแปลกใจแน่นอนว่ารวมถึงยุซะซาบุโร่กับชายหนุ่ม2คนซึ่งตามเขามาด้วยนอกจากนี้ยังมีอีก2คนซึ่งจับตามองจ้องใบหน้าของโทโมโกะอย่างไม่วางตามมาแต่ไกลทั้งคู่คือชายหนุ่มลึกลับผู้อ้างตัวว่าชื่อทะมงเรนทาโร่กับชายชราประหลาดซึ่งถูกเรนทาโร่มองออกว่าปลอมตัวพวกเขาต่างฟังมองโทโมโกะอย่างไม่รู้เบื่ออยู่คนละมุมโดยไม่มีใครทันสังเกตเห็นทุกคนคงเหนื่อยกันแล้วรีบเข้าห้องไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวผมจะส่งซูตาโยไปแจ้งกำหนดการหลังจากนั้นเอาจริงสิฟูมิฮิโกะหายไปไหนฟูมิฮิโกะแอบอยู่หลังกลุ่มคนกำลังกระทบกระทั่งกับซูตาโยด้วยเรื่องบางอย่างครูนี้แปลกคนจริงอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตารอพบคุณพี่มาถึงตอนนี้จะเขินทำไมไม่ได้นะคะมานี่ฟูมิฮิโกะฟูมิฮิโกะถูกซูตาโยด้านหลังออกมายืนหน้าพ่อตัวเองอย่างหวาดหวาดคิโซลูบหัวลูกชายพลางกล่าวดูโทโมโกะนี่ฟูมิฮิโกะช่วยเอ็นดูแกด้วยฟูมิฮิโกะจะไม่ทักทายคุณพี่หน่อยหรือใบหน้าโทโมโกะซึ่งดูเกร็งจนถึงครู่ก่อนค่อยผ่อนคลายลงเป็นครั้งแรกสวัสดีค่ะคุณฟูมิฮิโกะขอฝากตัวด้วยนะคะ
ฟูมิโกะเหลือบมองโทโมโกะแล้วจู่ๆก็หน้าแดงก่ำรีบหันหน้าซุกหน้ากับไหล่ของสุตะโยะทำท่างองแงเหมือนเด็กไม่ได้ดั่งใจทำเป็นอายเด็กคนนี้เก่งแต่กับคนในบ้านน่ะเอาล่ะเชิญไปพักผ่อนทางโน้นเถอะผมจองห้องแบบญี่ปุ่นไว้เพราะคุณแม่จะมาค่ะงั้นขอตัวนะคะสาวใช้ของโรงแรมพาทางคณะไปยังห้องพักแบบ2ห้องต่อกันห้องหนึ่งกว้าง10เสืออีกห้องมีขนาด8เสือโทโมโกะกับอากิจะพักห้องนี้ส่วนที่เด็กโกะกับชิสุสาวใช้แยกไปอยู่ห้องเตรียมไว้ต่างหากขณะทั้ง3พักผ่อนหลังจากเหนื่อยล้ามาทั้งวันสุตะโยะก็แวะมาทักทายขอประทานโทษที่มารบกวนเวลาพักผ่อนนะคะแต่คุณผู้ชายฝากให้มาถามว่าคืนนี้จะกรุณามาร่วมรับประทานอาหารเย็นได้หรือเปล่าโทโมโกะมองหน้ายายตัวเธอจะอย่างไรก็ได้แต่เมื่อคิดว่ายายคงเหนื่อยโทโมโกะจะไม่สามารถให้คำตอบได้ทันทีได้สิคะมากิตอบทันควันจะมีใครมารับประทานด้วยหรือเปล่าค่ะมีอาจารย์ริวมะคุณคินาอิจิแล้วก็ชายหนุ่มอีก3ท่านชายหนุ่มหรือค่ะเป็นกลุ่มคนที่คุณผู้ชายคอยสนับสนุนอยู่นะคะท่านบอกว่ายายคุณโทโมโกะได้รู้จักไว้ยิงทั้ง3มองหน้ากันถ้าคืนนี้ไม่สะดวกเอาไว้คืนพรุ่งนี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรคืนนี้ก็ได้ค่ะกี่โมงคะคุณผู้ชายบอกว่าอยากเริ่มตอน1ทุ่มอ๋อแต่จริงดูสิฉันเกือบลืมบอกเสียแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวกันไม่ถูกเลยแย่เลยอาหารเย็นเป็นแบบฝรั่งแต่ไม่เป็นทางการหรอกนะคะค่ะฝากไปเรียนคุณผู้ชายด้วยว่าเราทราบแล้วความจริงเรื่องนี้ทำให้ทุกคนเดือดร้อนทีเดียวโดยเฉพาะมากิซึ่งไม่ชินกับการเดินทางและเหนื่อยล้ามาทั้งวันนางจึงอยากนอนเป็นที่สุดแต่มานึกว่ากินโซอุสามารับเอ็นชราก็เอาแต่ใจตัวเองไม่ได้โทโมโกะงั้นหลานรีบไปเตรียมตัวเลยนะอาจารย์ฮิเดโกะฝากดูความเรียบร้อยด้วยทราบแล้วค่ะงั้นพวกเราไปอาบน้ำกันเถอะฮิเดโกะไม่เคยหวั่นไหวไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดหลานไม่พูดมากแต่จะจัดการทุกเรื่องไปลำดับอย่างคล่องแคล่วเรื่องนี้เมื่อสุตะโยะแวะไปหาตอนก่อนหนึ่งทุ่มเล็กน้อยทั้ง3จึงเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยและนั่งคอยอยู่ตายจริงเตรียมตัวกันเสร็จแล้วหรือคะสุตโยะร้องทักและหันไปทางโทโมโกะหล่อนทำตาโตขณะหลุดปากชมโอ้ทำไมคุณดูถึงได้สวยอย่างนี้สุตโยะไม่ได้ยกย่อเกินจริงโทโมโกะเลือกสวมชุดสำหรับงานเลี้ยงยามบ่ายสีเขียวอ่อนแทนชุดราตรีหรูหราเกินจำเป็นเครื่องประดับของเธอมีแค่สร้อยและต่างหูไข่มุกแต่เพียงเท่านั้นคืนดังกล่าวโทโมโกะก็งามเฉิดฉายอย่างยากจะหาสิ่งใดเปรียบได้ฮิเดโกะเสริมเสื้อกับกระโปรงสีดำมีดอกกุหลาบขาวประดับหน้าอกหนึ่งดอกซึนมากิอยู่ในชุดยามบ่ายสีกรมท่าลายจุดสีขาวกับสร้อยไข่มุกเสื้อผ้าของทุกคนตัดเย็บได้สัดส่วนพอดีจนสุตะโยะซึ่งแต่งกิโมโนถึงกับกล่าวอย่างยอมจำนนแม้ทุกท่านแต่งชุดสากลแล้วสวยจริงๆงั้นเชิญตามฉันมาเลยค่ะแขกท่านอื่นมากันพร้อมแล้วหญิงทั้ง3เปลี่ยนมาสวมรองเท้าเพราะต้องเดินจากอาคารฝั่งห้องญี่ปุ่นไปยังฝั่งห้องแบบตะวันตกโทโมโกะสวมรองเท้าส้นสูงสีขาวทุกคนบนทางเดินล้วนหันมามองเธอห้องอาหารที่คินโซกับแขกเหลือรอโทโมโกะอยู่ข้างห้องอาหารของบุคคลทั่วไปมีขนาดพอเหมาะสำหรับงานเลี้ยงประมาณ10คนเมื่อหญิง3คนเข้าไปถึงผู้นั่งรอตรงโต๊ะอาหารลุกขึ้นต้อนรับด้วยพร้อมเพรียงโทโมโกะรู้สึกเขินจนแก้มร้อนเผาแต่พลังเงยหน้าขึ้นยิ้มน้อยๆขณะเดินไปหาคินโซใครบางคนถึงกับกลืนน้ำลายดังเอือกคินโซจ้องโทโมโกะไม่วางตาในที่สุดเขาก็ยิ้มอย่างพึงพอใจพลางกล่าวหนูโตเป็นสาวสวยจริงๆคุณแม่อาจารย์ฮิเดโกะขอโทษที่ต้องรบกวนทั้งยังไม่หายเหนื่อยโทโมโกะจะนั่งตรงนั้นนะที่นั่งของโทโมโกะอยู่ตรงกลางซ้ายมือคือฟูมิฮิโกะขวามือคือคินโซถัดไปเป็นมากินั่งอยู่ทางขวาส่วนฮิเดโกะนั่งทางซ้ายของฟูมิฮิโกะชายหนุ่ม3คนนั่งเรียงกันเบื้องหน้าโทโมโกะโดยมีริวมะกับคินดาอิจิขนาบซ้ายขวาซ้ายมือของริมะคือสุตะโยะส่วนขวาของคินดาอิจิเป็นชายวัยกลางคนร่างเล็กหน้าตาค่อนข้างตลกแน่นอนว่าโทโมโกะไม่เคยรู้จักเขามาก่อนโทโมโกะขอแนะนำท่านทั้งหลายให้รู้จักก่อนเริ่มรับประทานอาหารนะก่อนอื่นคือพวกหนุ่มๆตรงหน้าจากขวามือคือคุณยุซะซาบุโรคุณโคมาอิไทจิโร่และคุณมิยาเกะโยชิบุมิทุกคนอุตส่าห์มาถึงเมืองซูซินจิเพราะอยากเป็นเพื่อนกับหนูออกใช่หนูเพิ่งเคยเห็นคนทางขวาของคุณคิดาอิเจเป็นครั้งแรกนี่คือคุณอินามิเรียวเฮเป็นพี่ชายของสุตโยะ
ก็มาจากกับหินวงเดือนเช่นเดียวกันตอนนี้ทำงานเป็นเหมือนพ่อบ้านให้ครอบครัวของเราเอาล่ะทุกท่านเชิญคุยกันตามสบายไม่ต้องเกรงใจเป็นว่านักแสดงทุกคนมาอยู่กันพร้อมนะนอกจากบุคคลในห้องอาหารที่กล่าวมาก็รวมชายหนุ่มลึกลับผู้อ้างว่าชื่อทมงเรนทาโร่กับชายชราท่าทางประหลาดซึ่งถูกเรนทาโร่ดูออกว่าปลอมตัวแล้ววันนี้โรงแรมโซไรโซจึงตกอยู่ใต้บรรยากาศไม่ชอบหาผักกลที่มองไม่เห็นตอนตัวหนังสือบนกระจก23พฤษภาคมทมโกะคงไม่มีทางลืมวันนี้ไปชั่วชีวิตเพราะเป็นวันแรกที่จดหมายเตือนหน้าชิงชังฉบับนั้นแสดงเห็นว่าข้อความในจดหมายไม่ใช่การข่มขู่เล่นคำทำนายน่าสะพรึงกลัวกลับกลายเป็นจริงเนื่องจากชายผู้หนึ่งต้องหลั่งเลือดต่อหน้าธรรมโกะเป็นครั้งแรกจากนั้นเป็นต้นมารอบตัวธรรมโกะมีแต่เหตุนองเลือดซึ่งสุดท้ายคดีต่างๆเหล่านี้ทำให้คินดาอิจิสามารถไขความจริงอันน่าตกใจเกี่ยวกับเหตุฆาตกรรมห้องปิดตายเมื่อ19ปีก่อนอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังเร็วไปที่จะพูดถึงข้าพเจ้าจึงขอเล่าเรื่องราวต่างๆซึ่งควรเรียกได้ว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายครั้งแรกก่อนดีกว่าวันนั้นธรรมโกะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นความเหนื่อยล้าจากการเดินทางกับสภาพแวดล้อมอันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่ได้ส่งผลต่อการนอนหลับของหญิงสาวสุขภาพดีเช่นโทโมโกะเลยและการพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มเพียงคืนเดียวนี้เองคือยาวิเศษสุดสำหรับสาวน้อยผู้แข็งแรงเช่นเธออย่างไรก็ตามเช้าวันนั้นโทโมโกะออกจะนอนเพลินไปสักนิดเธอเริ่มตาตื่นเมื่อ8โมงกว่าเมื่อมองไปข้างตัวก็พบว่ามากิยังหลับสนิทหน้าตาหญิงชราอิดโรยยังเห็นได้ชัดผิดกับตอนตื่นยายดูแก่ลงไปจริงๆธรรมกรรู้สึกตีบตันในหัวอกเล็กน้อยแต่ก็คิดได้ว่าหญิงสาวสะสวยเช่นเธอไม่ควรมัวสะเทือนใจจึงลุกจากที่นอนเงียบๆขึ้นมาเตรียมตัวจังหวะนั้นเธอก็รู้สึกว่ามีคนอยู่อีกด้านของประตูเลื่อนกระดุกกระดาษจึงทักเสียงแผ่วใครคะฉันเองตื่นแล้วหรือคะฮิริโกะตอบเสียงเรียบเอ้าอาจารย์นั่นเองวันนี้ตื่นสายค่ะไม่หรอกคุณยายล่ะคะยังหลับสนิทอยู่เลยงั้นคุณโทโมโกะออกมาเงียบๆนะคะคุณยายคงยังเหนื่อยค่ะเมื่อออกมายังห้องค้างกันโทโมโกะพบว่าฮิเดโกะกำลังขยับไม้นิดอยู่เช่นเคยอาจารย์ตื่นเช้านะคะแล้วชิสุล่ะเตรียมเสื้อผ้าอยู่ทางโน้นค่ะคุณโทโมโกะเช้านี้เรามีนัดตอน10โมงใช่ไหมค่ะแม้จะตอบไปไม่ใส่ใจแต่ว่าติ่งหูโทโมโกะกลับแดงเรื่องั้นรีบไปอาบน้ำเถอะค่ะไม่ค่อยมีเวลาแล้วค่ะอาจารย์ล่ะคะฉันอาบแล้วรู้ทางไปห้องน้ำน้ำไหมคะค่ะที่เดียวกับเมื่อคืนวานใช่ไหมคะใช่ด้านห้องอาบน้ำสำหรับครอบครัวที่นั่นมีป้ายกำลังใช้เข้าไปแล้วอย่าลืมแขวนไว้ตรงทางเดินนะคะความจริงฉันควรไปเป็นเพื่อนแต่เดี๋ยวคุณนายตื่นมาจะไม่พบใครไม่เป็นไรค่ะจะไปเองได้ธรรมโกะอุ้มอ่างหลังหน้าที่เฮเดโกะยืนให้เดินออกจากห้องบนทางเดินยาวไร้เหงาผู้คนอากาศเปี่ยมด้วยลมเย็นสดชื่นในยามเช้าของเดือนพฤษภาคมอันชุ่มชื้นและเงียบสงบท้องฟ้าซึ่งมองเห็นจากหน้าต่างในวันนี้ดูแจ่มใสเช่นเคยใบไม้เขียวชอุ่มสวยงามเกินพรรณนาธรรมโกะเดินไปบนทางเดินอย่างเงียบเชียบแล้วจู่ๆประตูเลื่อนบานหนึ่งก็เปิดออกริมะโผล่หน้าออกมาพอเห็นธรรมโกะเขาทักพลางอมยิ้มให้ว่าไงกำปิดประตูเลื่อนกลับไปทันทีใบหน้าธรรมโกะร้อนเผากันเล็กน้อยแม้เธอไม่ได้แต่งตัวไม่น่าดูแต่ก็ไม่ชอบให้ใครเห็นสภาพหลังเพิ่งตื่นนอนเธอจึงเร่งฝีเท้าจนเกือบชนกับคนที่เดินสวนมาขณะจะเลี้ยวตรงมุมทางเดินอุ๊ยธรรมโกะพงะชุดในเครื่องใช้อาบน้ำในอ่างล้างหน้าที่อุ้มมาหล่นกระจายเสียงดังขอโทษครับคู่กรณีของธรรมโกะสะดุ้งโยงเธอหนีไปส่งสำเก้าก่อนก้มศีรษะขอโทษแบบสนุกผิดเต็มที่เขาก็คืออินามิเรียวเฮพี่ชายของซูตะโยซึ่งทำหน้าที่พ่อบ้านให้ครอบครัวไดโดจินั่นเองสายซองเงินสายไปมาอยู่บนเสื้อกั๊กใต้มอร์นิ่งโค้ทมันเป็นไรคะฉันต่างหากที่ต้องขอโทษธรรมโกะเรียกความน่าเกรงขามกลับคืนมาเธอเผยลักยิ้มหน้าเอ็นดูบนแก้มอิ่มเอิบพลางถามคุณพ่อตื่นหรือยังคะครับเพิ่งตื่นเมื่อครู่นี้เองท่านสั่งให้ผมไปดูว่าคุณนายเป็นยังไงบ้างยังหลับอยู่เลยคะท่านคงเหนื่อยมากอ๋อหรือครับผมจะได้ไปเรียนคุณผู้ชายตามนั้นงั้นเดี๋ยวค่อยพบกันนะครับเรียวเฮคอมศีรษะเธอเกินวัยอย่างสุภาพก่อนหันหลังกลับถูมือไปพรางเอาตัวซอยเท้าทีจากไปอีกทาง
ถ้าเดินดูสมกับเป็นพ่อบ้านโดยแท้เรียวเฮมุ่งหน้าไปยังปีอีกปีของโรงแรมซึ่งคินโซซูตะโยและฟูมิฮิโกะพักอยู่ริมทางเดินซึ่งกับปีกดังกล่าวเป็นที่ตั้งของห้องอาบน้ำสำหรับครอบครัว3ห้องเรียงกันไม่มีใครอยู่ในห้องอาบน้ำทั้ง3ธรรมโกะกระโจนเข้าห้องแรกก่อนเอาป้ายกำลังใช้จากจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าไปแขวนบนเสาตรงทางเดินจุดเปลี่ยนเสื้อผ้ากับห้องอาบน้ำถูกกั้นด้วยประตูกระจกฝ้าเมื่อเปิดประตูเห็นห้องอาบน้ำปูหินอ่อนอันกว้างใหญ่สว่างสวยน้ำร้อนปริมาณมหาศาลเอ่อล้นจากอ่างขนาดกว่า3ตารางเมตรชวนให้รู้สึกน่าสบายขณะย่นตัวลงอ่างอาบน้ำจู่ๆโทโมโกะนึกขึ้นได้ว่าลืมลงกลอนด้านในประตูติดทางเดินกำลังเลยว่าจะทำอย่างไรดีทั้งที่หย่อนร่างลงอ่างแล้วครึ่งหนึ่งแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจทิ้งตัวลงน้ำร้อนจนมิดป้ายกำลังใช้แขวนอยู่ตรงทางเดินแล้วแต่มีคนเข้ามากลอนด้านในประตูห้องอาบน้ำก็ล็อกอยู่ด้วยนี้โทโมโกะจึงลืมเรื่องกลอนไปทันทีที่ยัดแขนขาในน้ำเต็มที่แขนขาของโทโมโกะยาวเรียวสมส่วนจนเธออดชื่นชมในความงามของตัวเองไม่ได้ลำตัวท่อนบนไม่ได้ยาวจนดูขาสั้นเช่นชาวญี่ปุ่นทั่วไปเนื้อหนังบนร่างสมบูรณ์แต่งตึงแฝงด้วยพลังหน้าเกรงขามธรรมโกะลองงอตัวเล็กน้อยในน้ำแต่ในนั้นฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนมหาศาลพลังปลุกขึ้นจากผิวน้ำทำให้รู้สึกจักจี้ตามส่วนต่างๆของร่างกายธรรมโกะหัวเราะคิกคักพลังนึกสนุกลองทำท่านโน้นท่านนี้เรื่องร่างงดงามคดเคี้ยวไปมาอย่างน่าพิศวงราวกับนางเงือกในน้ำร้อนสั่นกระเพื่อมหญิงสาวได้ใจใส่ลำตัวเหมือนงูแหวกว่ายในอ่างอาบน้ำแต่ไม่ช้าเธอพลันรู้สึกตัวลนลานมองไปรอบด้านตายจริงทำไมฉันถึงทำอะไรแบบนี้นะหญิงสาวหน้าแดงเขินอายอยู่คนเดียวพลางพูดกับตัวเองวันนี้ฉันคงไม่สบายเอามากใช่แล้วชาววันนี้โทโมโกะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยร่างของเธอเปี่ยมด้วยความรู้สึกว้าบวามอันยากจะบรรยายรูขุมขนทั่วตัวพลอยปวดตึบๆจนนึกอยากจิกถึงธรรมโกะหอบหายใจเล็กน้อยพลางยกมือสองข้างขึ้นกอดอกเธอพิงศีรษะกับขอบอ่างแล้วหลับตาก่อนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนวานเมื่อคืนวานหลังอาหารเย็นทุกคนพากันออกไปยังห้องโถงเนื่องจากไปคืนวันเสาร์จึงมีแขกอื่นอยู่พอควรชายหญิง5-6คู่กำลังเต้นรำตามจังหวะเพลงจากแผ่นเสียงธรรมโกะก็ออกไปเต้นตามคำเชิญของยูซะโคมาอิและมิยะเกะตามลำดับเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์รสหวานซึ่งดื่มในห้องอาหารกระตุ้นให้เลือดในกายเธออบอุ่นกำลังดีคินโซพาฮิเดโกออกไปเต้นนำอยู่แล้วความเขินอายของโทโมโกะซึ่งหายไปโดยไม่รู้ตัวเธอเต้นรำกับชายหนุ่มทั้ง3ซึ่งผลัดกันเข้ามาหลายรอบโทโมโกะเรียกครูจากโตเกียวไปสอนเต้นรำให้ถึงเกาะตั้งแต่ปีก่อนเพราะคินโซบอกว่าให้เธอควรหัดเต้นไว้เนื่องจากมีทักษะด้านกีฬาดีอยู่แล้วซ้ำยังมีหัวในด้านนี้ธรรมโกะจึงเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วฮิเดโกะถือโอกาสฝึกซ้อมด้วยและเก่งขึ้นในเวลาอันสั้นเช่นกันยูซากับโคมาอิเต้นรำพรางชื่นชมและกระซิบคำหวานใส่หญิงสาวต่างๆนานาจนร่างของธรรมโกะร้อนเผาแชบลุกเป็นไฟมีเพียงมิยาเกะซึ่งเอาแต่เกรงไม่ยอมเปิดปากพูดทันทีอ้วนน่าเกลียดแต่ธรรมโกะกลับเห็นว่ามิยาเกะตลกดีตรับตานึกถึงภาพฉายทั้ง3ยูซาเป็นคนขาวร่างผอมบางหน้าหวานเหมือนผู้หญิงดูไม่ค่อยเข้มแข็งสมชายนักโคมาอิมีร่างบึกเบินแต่ความคิดความอ่านธรรมดาไร้รสนิยมส่วนมิยาเกะก็อ้วนเกินไปซ้ำอย่างขี้อายอย่างไรก็ตามเคนโซมาว่าทุกคนมาจากครอบครัวดีและหลงไหลโทโมโกะหัวปากหัวปั๊มโทโมโกะร้อนน้อยอย่างพึงพอใจอีกสาวฉลาดเฉลียวอย่างเธอย่อมเข้าใจดีว่าก็ได้ชายทั้ง3จึงปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเธอธรรมโกะยังไม่มีใจกับใครเป็นพิเศษแต่เธอไม่ได้รู้สึกแย่ที่ได้รับการเอาใจจากพวกหนุ่มๆธรรมโกะดีใจอีกครั้งที่เกิดมาสวยเธอเกือบถอนใจด้วยความภูมิใจแต่ทันใดนั้นเงามืดก็ผุดแวบขึ้นมาในห้วงความคิดภาพชายอีกคนหนึ่งค่อยๆขยายใหญ่และชัดเจนขึ้นหลังม่านตาผลักภาพหนุ่มทั้ง3คนจนกระเด็นเรื่องเกิดขึ้นหลังจากโทโมโกะเต้นรำกับพวกยูซะหลายครั้งจนเหนื่อยอ่อนเธอมานั่งพักบนเก้าอี้ตรงมุมห้องโถงยูซะกับโคมาอิกำลังแย่งกันไปหยิบเครื่องดื่มเย็นมาบริการส่วนมิยาเกะซึ่งอ้วนและขี้อายก็คุยเรื่องน่าเบื่อให้ฮิเดโกะกับซูโตโยฟังอยู่โทโมโกะนั่งใจลอยมองไปทางนั้นจู่ๆชายผู้หนึ่งมาเห็นเบื้องหน้าเธอเ
รุณาเต้นรำกับผมได้ไหมครับเธอสะดุ้งเงยหน้าขึ้นชายหนุ่มแปลกหน้ากำลังยืนก้มมองมาเขม็งเขาเป็นคนผิวคล้ำหน้าตาขมเข้มหล่อเหลาเรียนตัวของชายกำยำแผ่ปกคลุมตัวโทโมโกะจะไม่อัดดินหนีหญิงสาวรู้สึกมันถูกข่มจนอึดอัดบอกไม่ถูกโทโมโกะหลอนหลานพยายามจะหันหนีทว่าสายตาคมปราบของอีฝ่ายตรึงดวงตาเธอไว้แน่นราวกับแม่เหล็กโทโมโกะหอบหายใจด้วยไม่รู้ตัวคุณคงจะให้เกียรติเต้นรำกับผมนะครับชายผู้นั้นยิ้มด้วยสายตาพลางยื่นมือทั้งสองออกมาพยายามจับประคองร่างเธอให้ลุกขึ้นไม่ค่ะโทโมโกะทำท่าปฏิเสธดันเก้าอี้ไปข้างหลังแต่ตอนนั้นเองใครคนหนึ่งกระซิบข้างหูเธอด้วยเสียงนุ่มนวลว่าเต้นรำกับเขาเถอะโทโมโกะลุกขึ้นอย่างเหม่อลอยก่อนเดินเข้าสู่อ้อมกอดของชายหนุ่มราวกับถูกดึงดูดเพราะเธอนึกว่าเมื่อครู่คือเสียงของกินโซแต่ขณะเต้นรำอยู่จู่ๆโทโมโกะเห็นกินโซกำลังดื่มเบียร์กับคินาอิจิและริวมะอยู่อีกด้านเธอแปลกใจจะต้องหันมองดูที่นั่งซึ่งเพิ่งลุกมาก่อนจะเห็นว่ามีชายชราผมขาวสวมแว่นดำนั่งพิงเก้าอี้สับปะงกอยู่ตายจริงโทโมโกะพึมพำอย่างลืมตัวแล้วเสียงกระซิบเมื่อครู่เป็นของใครกันเล่าคนการแปลกหน้าที่เห็นไม่น่าพูดกับเธอแบบนั้นหรือเธอจะหูแว่วไปเองเป็นอะไรไปหรอครับคู่ของโทโมโกะถามอย่างแปลกใจเมื่อเห็นเธอเต้นผิดจังหวะเปล่าค่ะคือคุณโทโมโกะคุณคือคุณไดโดจิโทโมโกะใช่ไหมผมชื่อทัมมงเรนทาโร่ครับไหนๆก็เต้นรำกันแล้วคุณจักกรุณาเป็นเพื่อนผมได้ไหมโทโมโกะโมโหว่าตัวเองทำราวกับเป็นหญิงใจง่ายเอามาเต้นรำกับชายแปลกหน้าด้วยความเข้าใจผิดแต่ช่องทางอีกฝ่ายกลับทันควันไม่ค่ะจะไม่สามารถเป็นเพื่อนกับคนไม่รู้จักคุณเป็นเพื่อนกับผมไม่ได้งั้นหรอครับค่ะโทโมโกะตอบชัดถ้อยชัดคำทว่าอีกฝ่ายไม่มีท่าทีว่าจะสนใจกลับยิ้มพลางพูดแต่ตอนนี้คุณเต้นรำกับผมอยู่นะครับก็โทโมโกะนึกเจ็บใจตัวเองขึ้นมากระทันหันนี่เป็นความผิดพลาดค่ะฉันเข้าใจผิดไปเองฉันไม่ควรเต้นรำกับคุณเลยเรนทาโร่หัวเราะชอบใจไม่เป็นไรครับมิตรภาพมักเริ่มจากความผิดพลาดถึงคุณจะรังเกียจแต่ผมจะเป็นเพื่อนกับคุณให้ได้โทโมโกะขึงตาจ้องหน้าอีกฝ่ายพลางคิดว่าทำไมเขาถึงหน้าด้านขนาดนี้แต่ไม่ได้เห็นหน้าตาขมเข้มหล่อเหลาเธอรู้สึกเกรงจนทำอะไรไม่ถูกในที่สุดดนตรีก็จบลงโทโมโกะสะบัดมือคู่เต้นทิ้งก็เดินกลับไปนั่งอย่างที่นั่งและพบว่าทั้งกินโซยุซะโคมาอิและมิยาเกะต่างจ้องมองมาอย่างตำหนิติเตียนร่างของโทโมโกะร้อนระอุแทบลุกเป็นไฟด้วยความอายและเจ็บใจโทโมโกะทบทวนเรื่องราวพลางคิดว่าต่อไปนี้คงต้องระวังตัวแล้วในเมืองมีผู้ชายหน้าด้านแบบนี้อยู่เยอะทว่าในไม่ช้าโทโมโกะลืมเรื่องผู้ชายคนนั้นทำท่าเหมือนนึกบางอย่างขึ้นได้กับทันหันตายละเราหมัวโอเออยู่ไม่ได้ละเดี๋ยวสิบโมงต้องไปเจอทั้งสามท่านที่ห้องโถงขณะกำลังจะรีบลุกจากอ่างอาบน้ำโทโมโกะรู้สึกว่าประตูด้านนอกเปิดออกอย่างแผ่วเบาและมีคนเข้ามาในจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าใครน่ะอาจารย์เหรอคะไม่มีเสียงตอบอย่างอะไรก็ตามต้องมีคนอยู่ตรงนั้นแน่เพราะมีเงาดำเลือนรางปรากฏขึ้นบนกระจกฟ้าขั้นกับจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้าของเงาขมักขม้นทำบางอย่างอยู่เงียบเชียบใครน่ะใครอยู่ตรงนั้นโทโมโกะร้องถามอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบเช่นเคยเธอพลันไม่สบายใจนั่งลงในอ่างอาบน้ำพลางกอดผ้าเช็ดตัวไว้แน่นแม้จะใช้น้ำร้อนอยู่ทว่าหญิงสาวกลับรู้สึกหนาวจนขนลุกสู้คนในจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าทำบางอย่างอยู่สักพักก็เปิดประตูออกไปอย่างเงียบเชียบโทโมโกะโล่งใจกระโจนออกจากอ่างอาบน้ำรีบเช็ดตัวก่อนลองเปิดประตูกระจกฟ้าอย่างหวาดหวั่นทุกอย่างเรียบร้อยดีตะกร้าใส่ของใช้กับเสื้อผ้าก็ดูไม่ผิดปกติใครบางคนของเข้ามาพระมองไม่เห็นป้ายแล้วเขินก็เลยออกไปโดยไม่ตอบกระมังโทโมโกะพันร่างด้วยผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่แต่ขณะกำลังจะหยิบชุดชั้นในจากตะกร้าเสื้อผ้าเธอก็ต้องตะลึงตัวแข็งทื่อโดยพลันแต่หนังสือสีแดงโยเยถูกเขียนทิ้งไว้บนกระจกติดเต็มผนังใครคนหนึ่งใช้ลิปสติกทั้งสีแดงของโทโมโกะเขียนข้อความนั้นเธอพยายามอ่านตัวหนังสือสีแดงบนกระจกด้วยตาตื่นตระหนกโทโมโกะเอ๋ยจงกลับเกาะไปเสียเถิดกามาโตเกียวของเธอมีแต่จะทำให้เกิดเรื่องชั่วร้ายรอบตัวเธอมีแต่กลิ่นคาวเลือดเช่นเดียวกับแม่ของเธอโทโมโกะกลับเกาะไปเถิดและจงอย่าออกมาอีก
ธรรมกรรู้สึกได้ว่าร่างกายค่อยๆเย็นลงราวกับจะกลายเป็นน้ำแข็งตอนจินตนาการจากไม้ปิงปองนายท่านคะสุตโยบอกแอปเปิลพลางเอ่ยปากอย่างสำรวจขณะนั้นเป็นเวลา11โมงในห้องกว้างของส่วนปีกซึ่งย่านจากอาคารใหญ่เต็มเปี่ยมด้วยอากาศเย็นสดชื่นของเดือนพฤษภาคมอะไรหรือสุตโยคินโซหันไปหาขณะนั่งพิงเก้าอี้ไหวอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ตรงเฉลียงแล้วกำลังก้มหน้าเผยเห็นต้นคอขาวพองคุณธรรมกรดูแปลกไปนะคะเอ๊ะธรรมกรเหรอทำไมล่ะสีหน้าเธอดูไม่ค่อยดีเลยงั้นเหรอฉันไม่เห็นรู้สึกคงเหนื่อยจากการเดินทางละมั้งหรอคะแต่ฉันว่าไม่น่าเป็นเพราะแค่เหนื่อยนะคะจู่ๆเธอเงียบไปไม่พูดไม่จาแถมเมื่อลอยคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เพราะนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับโทโมโกะนะสิเด็กสาววัยนี้เหมือนกันทุกคนนั่นแหละตอนเพิ่งเอามาจากเกาะเธอก็คิดมากทุกวันจะทำให้ฉันกลุ้มใจไม่ใช่หรอสุโตโยหั่นแอปเปิลเป็นชิ้นๆใส่จานก็นำไปวางบนโต๊ะเตี้ยพร้อมช้อนซ้ำด้ามหงาช้างถ้าอย่างนั้นก็แล้วไปแต่คุณโทโมโกะดูแปลกไปจากเมื่อคืนวานจนฉันเป็นห่วงสงสัยว่ามีอะไรทำให้ไม่สบายใจหรือเปล่าเหลวไหลจริงเธอนี่คิดแต่เรื่องไร้สาระว่าแต่ธรรมโกะทำอะไรอยู่หรอเล่นปิงปองอยู่กับแขกท่านอื่นค่ะเห็นไหมล่ะถ้าร่าเริงขนาดนั้นเขาไม่เป็นไรหรอกกิโซแบะเสื้อชั้นในพาเซิร์ชเพื่อรับลมเย็นพลางเหมือบมองไปยังสวนเบื้องล่างส่วนมีลักษณะเป็นเอิญลาดเทเล็กน้อยมองเห็นแม่น้ำคาสุระอยู่ไกลลิบหลังแมกไม้หนาทึบว่าแต่ฟูมิฮิโกะหายไปไหนไม่ได้อยู่ในห้องโถงหรอคะฉันยังไม่เห็นเลยตั้งแต่เช้างั้นหรอกิโซเคี้ยวแอปเปิลชิ้นหนึ่งพลางพูดนี่ซาตุโยโทโมโกะน่าจะไม่เป็นไรถึงพาไปโตเกียวก็คงไม่ทำให้ฉันขายหน้านะพูดอะไรอย่างนั้นคะมีหรือว่าคุณโทโมโกะจะทำให้นายท่านอับอายได้ยังไงกันต่อให้ในโตเกียวไม่มีหญิงสาวดีเพียบพร้อมขนาดนี้หรอกคะว่ากันว่าการเลี้ยงดูสำคัญกว่าชาติตระกูลแต่ฉันว่ายังไงก็สู้สายเลือดไม่ได้คุณโทโมโกะสง่างามราวกับราชินีราชินีเหรอกิโซมองซุตโยด้วยสายตาอย่างเชิงแต่หล่อนกลับนั่งเช็ดมือด้วยไม่รู้เรื่องด้วยราชินีหรือยังไงก็ตามดูถ้าไม่ใช่คนขี้อายนะขณะคินโซกำลังหัวเราะเรียวเฮเข้ามาด้วยท่าทางมีธุระสุตโยจึงปลีกตัวออกไปเงียบๆเรียวเฮมองน้องสาวเดินออกไปก่อนจะหันมาทางคินโซนายท่านครับเริ่มเมื่อสักครู่ที่คุณหนูโทโมโกะเต้นรำกับชายหนุ่มแปลกหน้าผมว่ามันออกจะประหลาดนะครับประหลาดหรืออ่ะนั่งลงก่อนสิไม่เป็นไรครับผมยืนตรงนี้ก็ได้นายท่านรู้จักผู้ชายที่ชื่อทมงเรนทาโร่หรือเปล่าครับทมงเรนทาโร่ไม่เห็นรู้จักงานใช่แปลกจริงๆด้วยนายท่านชายหนุ่มคนนั้นชื่อทมงเรนทาโร่ถือจดหมายแนะนำของนายท่านมาเข้าพักครับจดหมายแนะนำของฉันหรือคิเซโร่คิวยังประหลาดใจเป็นครั้งแรกครับผู้จัดการเอาจดหมายให้ผมดูแล้วบทนามบัตรของนายท่านมีข้อความเขียนไว้ว่าฝากดูแลคุณทมงเรนทาโร่ด้วยฉันไม่รู้ฉันจำไม่ได้เลยใช่นามบัตรของฉันแน่นะใช่ครับนามบัตรเป็นของนายท่านแน่นอนแต่ตัวหนังสือดูจะไม่ใช่ถ้านายท่านบอกว่าจำไม่ได้ปล่อยเอาไว้แบบนี้ก็คงไม่ดีให้ผมไปบอกผู้จัดการไหมครับนั่นสิคิเซอร์มองสวนแต่เอาเธอลองดูไปสักพักก็แล้วกันถ้าเป็นนามบัตรของฉันจริงเพื่อนฉันบางคนอาจเอาไปใช้ก็ได้เดี๋ยวพอมีเวลาฉันจะลองคุยกับผู้จัดการเองระหว่างนี้แกยังเพิ่งพูดอะไรล่ะเรื่องแบบนี้ควรจัดการเงียบๆเข้าใจแล้วครับงั้นผมจะคอยจับตาดูเจ้าเรนทาโร่ไว้มันไร้มารยาทมากนะครับเมื่ออ่านมาขอคุณหนูเต้นรำเอาเถอะทำตามที่ฉันบอกแล้วกันเรียวเฮคอมศีรษะอย่างนอบน้อมก้นไอ้ปากเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้อ้อผู้ชายที่ชื่อคินาอิจิบอกว่าอยากขอพบครับคุณคินาอิจิอ้องั้นช่วยไปตามมาหาฉันทีนะทราบแล้วครับพอเรียวเฮเดินสายเท้าถี่ๆแบบพ่อบ้านตามถนัดออกจากห้องคิโซหันมองส่วนเบื้องหลังดงไม้หนาทึบอีกครั้งแล้วคินไดอิจิก็มาถึงผมคองนักสืบยุ่งเหยิงกางเกงหากามะหยับยูยี่ดูท่าทางไม่ทุกข์ร้อนใจเช่นเคยสีหน้าของคินโซสดใสขึ้นมาในทันควันว่ายังไงสวัสดีครับเมื่อวานขอบคุณมากนะคงเหนื่อยใช่ไหมเอ้าเชิญนั่งวิทยาทักทายไม่ขาดตกบกพร่องคล้ายกับทนายคาโนยังบอกไม่ถูกคินาอิจิทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ตามคำเชิญไม่เกรงใจขอโทษครับที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
ไม่เป็นไรผมต่างหากที่ขอร้องแปลกๆแล้วตอนไปเกาะคุณพอจะได้เบาะแสบ้างหรือเปล่าคินไดอิจิยิ้มแฝงเลสไนคุณคินโซไม่เร็วไปหน่อยหรือครับผมเพิ่งมาพักได้สองคืนต่อยเป็นนักสืบเก่งแค่ไหนก็อ๋อใช่นั่นสินะไม่เป็นไรขอแค่ตอมโกะปลอดภัยก็พอคินไดอิจิจ้องหน้าอีฝ่ายเขมงพลางพูดคุณคินโซไม่ช้าก็เร็วผมว่าจะโอกาสคุยเรื่องนั้นกับคุณโดยละเอียดครับแต่วันนี้ผมมาด้วยเรื่องอื่นคินไดอิจิหยิบแอปเปิลบนโต๊ะใส่ปากเขียวตุยๆตามใจชอบผมมาเพราะอยากถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้คุณไม่คิดหรือครับว่าที่นี่มีนักแสดงอยู่พร้อมหน้ากันเกินไปนักแสดงอยู่พร้อมหน้าเกินไปหมายความว่าอะไรคุณคินไดอิจิผมเองจู่ๆเพิ่งนึกได้เมื่อเช้าหลังเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่ใช่แค่ว่ามีบุคคลสำคัญใกล้ตัวคุณโคโตเอะบนเกาะพินวังเดือนเมื่อ19ปีก่อนมาอยู่พร้อมหน้ากันเท่านั้นแต่ชายหนุ่มที่มาหลงเสน่ห์คุณธรรมโกตามจดหมายเตือนยังมีอยู่ถึง3คนคินโซเบิกตาโผล่ด้วยความตกใจก่อนจ้องหน้าคินไดอิจิเขมงพักใหญ่แต่ในที่สุดก็หัวเราะอย่างเย็นชาในลำคอคุณคินไดอิจิไม่คิดมากไปหน่อยหรืออาจจริงอย่างที่คุณว่าแต่อย่างน้อยการที่ผมกับชายหนุ่ม3คนมาก็เป็นเหตุบังเอิญไม่ได้ถูกใครชักจูงสักหน่อยจริงหรือครับงั้นช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมพวกคุณถึงได้คิดมาที่นี่คินโซจ้องหน้าคินไดอิจิไม่วางตาแล้วจู่ๆขมวดคิ้วอย่างกังวลใจคุณคินไดอิจิมีอะไรเกิดขึ้นหรือทำไมคุณถึงคิดว่าการที่เรามารวมกันเป็นเพราะจุดประสงค์ของใครบางคนคินไดอิจิมองไปรอบตัวก่อนล้วงซองใหญ่สีน้ำตาลจากซอกตรงอกเสื้อของในซองคือกระดาษหนังสือพิมพ์ถูกตัดแหว่งเป็นรูพุนคินโซเบิกตาโพร่งอย่างลืมตัวคุณคินโซเห็นแล้วพอนึกอะไรออกไหมครับหรือว่าไปสร้างหนังสือพิมพ์ที่ใช้ทำจดหมายเตือนซึ่งพวกเราได้รับกันมาก่อนหน้านี้ไม่น่าจะใช่นะครับแต่คุณคินโซผมคิดว่าอีกไม่นานเรื่องทำนองเดียวกันจะเกิดขึ้นในโรงแรมนี้เพราะใครบางคนได้ตัดหนังสือพิมพ์ไปทำจดหมายแล้วคุณเจอหนังสือพิมพ์นั้นที่ไหนในกองขยะหลังโรงแรมครับเมื่อเช้าพอกินข้าวเสร็จผมเดินไปตรงล็อบบี้เพื่อจะอ่านหนังสือพิมพ์แต่พบว่าหน้าหนังสือพิมพ์ถูกฉีกหายไปหลายหน้าทั้งที่เมื่อคืนวานยังมีอยู่ผมจำได้แม่นเพราะเมื่อคืนตอนพวกคุณเต้นรำกันผมนั่งพลิกหนังสือพิมพ์อ่านอยู่จึงหมายความว่ามีคนฉีกมันออกไปในช่วงตั้งแต่ประมาณ4 ทุ่มของคืนวานจนถึงราว9 โมงเช้าที่ผ่านมาเห็นแล้วจู่ๆผมไม่สบายใจเดินหาหน้ากระดาษที่หายไปจนทั่วโรงแรมจะได้เจอมันซุกอยู่ในกองขยะคิโซมังกระดาษหนังสือพิมพ์น่ารังเกียจกองนั้นด้วยสายตาเลื่อนลอยในที่สุดก็พูดเสียงสั่นแล้วคุณพอจะรู้ไหมตัวหนังสืออะไรถูกตัดออกไปบ้างไม่ทราบครับถ้าถูกตัดออกไปทีละตัวของพอเดาได้แต่ดูเหมือนคนทำจะรำคาญเลยตัดออกไปทีละหลายบรรทัดคาดว่าในนั้นมีตัวหนังสือที่ต้องการหลายตัวแต่เท่าที่รู้คือมีคำว่ายะเพราะตัวหนังสือยะในโฆษณาของห้างทากาชิมายะถูกตัดไปกับคำว่าจิในชื่อภาพยนตร์เรื่องโกเซนเรจิโนซูซูโงกุส่วนที่เหลือผมเดาไม่ออกตกลงใครเป็นคนทำจดหมายเพื่อส่งถึงใครถ้ารู้ก็คงไม่ยากหรอกครับว่าแต่มีใครส่งของพันนั้นมาหาคุณบ้างหรือเปล่าโอ้ยไม่มีหรอกที่มีจดหมายพิลึกแบบนั้นส่งมาถึงนะผมต้องรีบแจ้งคุณแล้วล่ะในตาของคินโซฉายแววกังวลมากขึ้นเป็นลำดับทั้งคู่ได้แต่นิ่งเงียบมองหน้ากันขณะนั้นเองมีเสียงฝีเท้าลุกลี้ลุกหล่นดังขึ้นคินไดอิจิรีบเก็บกระดาษหนังสือที่ตัดเป็นรูยังไงก็ตามผมตั้งใจจะสืบให้มากกว่านี้สตยกเข้ามาขัดจังหวะและล้ำหลักลักนายท่านกรุณามาทางนี้หน่อยค่ะคุณยุซักกับคุณโคมาอิทะเลาะกันยุซักกับโคมาอิหรอใช่ค่ะเอาไม้ปิงปองตีกันอยู่คุณโคมาอิเลือดกำดาวไหลด้วยไปกันใหญ่แล้วล่ะค่ะเริ่มชิงดีชิงเด่นกันแล้วนะครับสนามรบมีสีสันดีจริงไอ้พวกนางโง่เอ้ยไปเราไปดูกันเถอะแต่เมื่อคินโซกับคินไดอิจิรุดไปถึงการต่อสู้ได้จบลงแล้วในห้องโถงเต็มไปด้วยบรรยากาศเงียบน่าอึดอัดยูซากับโคมาอิต่างถูกริมะและเรียวเหล็อกตัวจากข้างหลังทั้งฝ่ายห้ามกับถูกห้ามต่างหยุดนิ่งประหนึ่งกลายเป็นน้ำแข็งพลางจับจ้องไปยังใครคนหนึ่งไม่วางตาสายตาทุกคู่พุ่งรวมไปยังโทโมโกะเธอเองตัวแข็งทื่อขณะจ้องไม้ปิงปองบนโต๊ะปิงปองโทโมโกะใช้นิ้วสลาริคีบด้ามไม้ปิงปองขึ้นมามันหักตรงโคนส่วนที่ติดกับตัวไม้ทว่ายังไม่หลุดแยกจากกันทันทีที่โทโมโกะยกด้ามตัวไม้ก็หลุดห้อยร้องแรงเผยเห็นด้านหลังซึ่งเปียกเลือดกำดาวของโคมาอิชุ่มโชกไม้ปิงปองดามหักโชกเลือดภาพนั้นทำให้ทั้งหมดเกาะ
จินตนาการถึงวัตถุน่าสะพรึงกลัวบางอย่างพินวงเดือนขันทวนหักเปื้อนเลือดในห้องปิดตายบนเกาะพินวงเดือนทมโกอ้าปากกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดหลุดจากลำคอทยอยไม้ปิงปองเปื้อนเลือดทิ้งก่อนจะรู้สึกวิงเวียนขึ้นมาโดยพลันตายแล้วคุณทมโกแต่ก่อนที่ฮีเดโกจะทันเข้าไปถึงใครคนหนึ่งตะโกนว่าระวังก่อนพุ่งไปรับร่างหญิงสาวจากข้างหลังไว้อย่างมั่นคงเรนทาโร่นั่นเองตอนเสียงระฆังก้องกังวานอาจารย์คะฉันไม่เป็นไรค่ะแค่นอนพักสักคืนพรุ่งนี้ก็น่าจะหายคงเพราะเดินทางมาเหนื่อยนะคะจริงเหรอคะฉันรู้สึกว่าสินะคุณโตโมโกะไม่สู้ดียังไงก็ไม่รู้อย่าคิดมากนะคะจริงอยู่ว่าคุณอาจต้องกังวลหลายเรื่องฉันไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะคิดไปก็ไม่มีประโยชน์อาจารย์คะฉันไม่เป็นไรจริงๆไปอาบน้ำเถอะค่ะเดี๋ยวฉันจะเข้านอนแล้วงั้นเหรอคะงั้นฉันขอตัวไปอาบน้ำแล้วกันถ้ามีอะไรกุณอาเรียกชีสุนะคะฮิเดโกะไปชะงักดูห้องข้างกันแวบหนึ่งในห้องปูที่นอนไว้สองพื้นทาทามากิจะหลับสนิทอยู่ท่ามกลางความมืดฮิเดโกะอุ้มอ่างใส่เครื่องใช้สำหรับอาบน้ำออกไปทามากะนอนฟังเสียงฝีเท้าของอาจารย์อยู่ครู่หนึ่งก่อนก้มดูนาฬิกาข้อมือเข็มชี้บอกเวลา 3:08 นยังเร็วไปหน่อยทามากะงึมงำในปากและค่อยๆงิ้วฟังเสียงจากห้องข้างเคียงแต่ในนั้นกลับเงียบเชียบไม่มีทั้งเสียงพลิกตัวหรือแม้แต่เสียงลมหายใจมากิคงกำลังหลับสนิททามากะมองไปรอบตัวก่อนหยิบกระดาษพับสีทบซึ่งสไว้ตรงหน้าอกออกมาเธอใช้นิ้วสั่นรัวคลี่กระดาษออกแล้วก้มดูด้วยสายตาเลื่อนลอยบนกระดาษแผ่นนั้นมีตัวอักษรตัดจากหนังสือพิมพ์แปะเรียงทีละตัวประกอบเป็นข้อความว่าทามากะเอ๋ยจงมาที่หอนาฬิกาบนดาดฟ้าคืนนี้ตอน 3:30 แล้วเธอจะได้รู้ความจริงสำคัญเกี่ยวกับตัวเองแถมบอกใครเรื่องนี้เด็ดขาดขนาดของตัวอักษรไม่ค่อยเท่ากันซ้ำยังมีปะปนหลายชนิดเพื่อบอกให้รู้ว่าผู้ทำจดหมายของลูกลี้ลูกหลนจนหาตัวหนังสือแบบเดียวกันหมดไม่ได้ทว่านั้นกลับยิ่งทำให้ธรรมกบขวัญผวารู้สึกได้ความจริงจังของข้อความอย่างน่าประหลาดเธอจ้องจดหมายเฉยไม่น่าไว้ใจด้วยสายตาบ้านจะกลืนกินก้อนหอลายอย่างหวาดกลัวในที่สุดหากยังเป็นธรรมกบคนเดิมจนถึงเมื่อวานอย่างแก่งจดหมายพันนี้คงแค่ทำให้เธอหัวเราะและหยดทิ้งแบบไม่ใหญ่ดีอย่างไรก็ตามโทโมโกะในวันนี้ไม่ใช่คนเก่าอีกต่อไปอากล่าวได้ว่านับแต่วินาทีที่ได้อ่านข้อความน่าจริงชังบนกระจกตรงจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อเช้าชีวิตของเธอได้เปลี่ยนไปในสิ้นเชิงก่อเล็กโดดเดี่ยวทางตอนใต้ซึ่งโทโมโกะเติบโตมาเปรียบเสมือนเรือนกระจกอบอุ่นสมเธอได้รับการประคบประงมราวกับไข่ในหินจามากิผู้เป็นยายและฮิเดโกะครูส่วนตัวหญิงสาวจึงไม่อาจเชื่อได้ว่ามีความคิดชั่วร้ายและความเกลียดชังอยู่ในโลกนี้หรือต่อให้รู้ว่ามีสิ่งเหล่านั้นอยู่เธอก็คิดว่ามันเกิดขึ้นในดินแดนไกลโพ้นยินดีรับตัวเธอคงไม่มีทางเกิดปมบาดหมางน่ารังเกียจเช่นนั้นแล้วอย่างไรล่ะทันทีที่ธรรมกฎจากเกาะมาลูกศรแห่งประสงค์ร้ายและความเป็นศัตรูก็ถูกปลดปล่อยมาเพื่อข่มขวัญสำหรับตัวเธอนั่นแหละคือเป้าหมายสำคัญธรรมกอ่านตัวหนังสือสีแดงน่ารังเกียจนั้นหดแล้วหดเล่าในไม่ช้าเธอก็รู้สึกว่าร่างกายเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งกลับร้อนรุ่ยขึ้นราวกับถูกเผาผลาญด้วยเพลิงโทสะผู้เขียนตัวหนังสือเหล่านั้นไม่รู้จักธรรมกอเธอเกลี้ยกล่อมได้ถ้าแสดงความจริงใจให้เห็นแต่ใช้วิธีข่มขู่ให้สีโรราบเธอจะไม่มีทางก้มหัวให้เพราะขัดกับความภูมิใจและหยิ่งในศักดิ์ศรีของเธอธรรมกอ่านตัวหนังสือบนกระจกซ้ำไปซ้ำมาจนขึ้นใจทั้งลายมือและข้อความก็จะลบทิ้งด้วยผ้าเช็ดตัวเปียกน้ำเธอคงไม่เล่าเรื่องนี้ใครฟังเพราะไม่อยากคนอื่นรู้ว่ามีคนเกลียดชังและอยากไล่เธอกลับเกาะเธอรู้อยู่คนเดียวก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรืออย่างไรก็ตามนี่เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับธรรมกอเพราะเธอได้รู้ว่าสิ่งซึ่งรอตัวเองอยู่ข้างหน้าไม่ใช่สวนดอกไม้หรือสวงสวรรค์แต่เป็นบ่อโคลนกลุ่นด้วยไอร้อนแห่งความชิงชังความเป็นศัตรูและการข่มขู่แต่กระนั้นธรรมกะค่อยๆสวมเสื้อผ้าพรางครุ่นคิดใครเป็นคนเขียนข้อความนี้นะหรือพูดอีกอย่างคือใครบ้างที่รู้ว่าเธออาบน้ำอยู่ณวินาทีนี้คนแรกคือฮิเดโกะและถ้ามากิตื่นขึ้นมาก็คงรู้ด้วยนอกจากนี้ยังมีริวมะกับเรียวเฮ
ราจนคินโซกับซูตะโยซึ่งฝั่งจากเรียวเฮเท่านั้นฟูมิฮิโกะก็น่าจะด้วยจึงเป็นอันว่าแทบทุกคนรู้ว่าเธอมาอาบน้ำและแน่จำนวนนั้นเป็นใครกันเล่าทันใดนั้นโทโมโกะหันขวับมองประตูมีคนแอบมองผ่านช่องประตูเข้ามาในจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะเห็นเงาดำบนกระจกฝ้าโทโมโกะโกรธจนหน้าแดงเธอขยับตัวด้วยความไหวดุจเสือดาวพุ่งพรวดไปเปิดประตูแล้วพลันยืนตะลึงตัวแข็งทื่ออุทานอ้าวคุณฟูมิฮิโกะฟูมิฮิโกะพลอยตกใจกระโดดถอยหลังไป 2-3 ก้าวแต่เมื่อถูกโทโมโกะจ้องมองด้วยสายตาคาดคั้นเด็กหนุ่มก็ขยับขยื่นไม่ได้แก้มขาวซีดกลายเป็นสีแดงดำราวกับถูกไฟลนคุณฟูมิฮิโกะมาทำอะไรอยู่แถวนี้คะผมฟูมิฮิโกะพูดตะกุกตะกักด้วยความหวาดหวั่นก่อนจะหันมองอย่างขอความปราณีในตาคู่นั้นดูน่าสงสารราวกับตาของแกสีหน้าโทโมโกะอ่อนโยนลงเล็กน้อยไม่ได้นะคะคุณฟูมิโกะมาแอบมองแถวนี้ไม่ได้ก็ผมอยากเจอพี่โทโมโกะนี่ครับเรียวเห็นบอกว่าพี่อาบน้ำอยู่ผมจึงมารอตั้งแต่เมื่อกี้แต่พี่ไม่ออกมาเสียทีน้องน้ำก็เงียบสงิดผมนึกว่าพี่ออกไปแล้วก็เลยฟูมิโกะพูดจาติดขัดๆมีเหงื่อออกเต็มหน้าผากแก้มก็แดงเรื่อมีธุระอะไรกับพี่คะเปล่าผมแค่อยากเจอพี่โทโมโกะโทโมโกะมองหน้าเด็กหนุ่มด้วยความแปลกใจแต่ไม่ทันไรเธอรู้ตัวว่าหน้าแดงขึ้นมาบ้างจึงกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนคุณฟูมิฮิโกะคะคุณบอกว่าอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ครู่ก่อนแล้วไม่เห็นใครเข้ามาเลยหรอกคุณคงไม่ได้เข้ามาเองใช่ไหมเปล่าผมไม่ได้เข้าไม่เห็นใครเข้าไปด้วยสายตาตกตะลึงของฟูมิฮิโกะบอกให้รู้ว่าเขาพูดจริงตอนคุณมามีใครอยู่แถวนี้มั้ยคะตอนเดินมาจากทางโน้นผมเห็นคนเข้าไปในห้องอาบน้ำตรงริมสุดใครคะไม่รู้สิผมอยู่ไกลก็เลยดูไม่ออกแต่น่าจะเป็นตาแก่สวมแว่นดำน่ะคนนั้นไงที่หนวดขาวผมขาวโทโมโกะสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นแรงเพราะชายชราผู้นั้นนั่งอยู่ข้างหลังเธอในห้องโถงเมื่อคืนวานและถ้าเธอไม่ได้หูแววเขาคือคนที่กระซิบให้เธอทำเรื่องน่าอายโทโมโกะต้องเผชิญกับกำแพงความน่าสงสัยอีกคราหนึ่งพี่โทโมโกะเป็นอะไรไปครับเกิดอะไรขึ้นปราบค่ะไม่มีอะไรคุณฟูมิฮิโกะไปทางโน้นเถอะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอย่างไรก็ตามในที่สุดเช้าวันนั้นโทโมโกะไม่ได้พบฟูมิฮิโกะอีกและหลังเกิดเหตุการณ์ไม่เปียงปองขึ้นตอนเที่ยงเธอเอาแต่เก็บตัวในห้องนั่งเล่นโดยไม่ได้ออกมาอีกเลยโทโมโกะก็มองจดหมายเชิญลึกลับกับนาฬิกาข้อมือขณะนั้นเวลา 3:20 น.อีก10 นาทีจะ 3:30 ตามคำสั่งในจดหมาย